นักกอล์ฟจำนวนไม่น้อยนะครับมีความเชื่อว่าการถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้านะครับการปั่นเท้าขวานะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับผลักน้ำหนักไปข้างหน้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ไม้กอล์ฟสวิงได้เร็วเท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับสิ่งที่โดนลูกกอล์ฟนะครับก็คือไม้กอล์ฟไม่ใช่ขาของเราไม่ใช่เท้าของเราเพราะฉะนั้นการที่จะให้ลูกกอล์ฟไปไกลได้ไม้กอล์ฟต้องสวิงเร็วที่สุดนะครับและไม้กอล์ฟจะสวิงเร็วที่สุดก็ต่อเมื่อเรามีโมชั่นในการขยับตัวที่ถูกต้องมากกว่าการปั่นเท้าขวาที่สำคัญที่สุดนะครับยิ่งท่านปั่นเท้าขวาเร็วเท่าไหร่ในความจริงแล้วท่านไม่ได้ใช้เท้าขวาในการที่จะถ่ายน้ำหนักได้อย่างถูกต้องเลยเรามามองกันในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะครับดูวิธีธรรมชาติที่มนุษย์ใช้งานเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและหลังของเท้าเราซึ่งมีแรงตอบสนองจากพื้นนะครับว่าเราทำยังไงเราจะเริ่มเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเท้าขวาทำงานยังไงถ้าผมต้องการเดินไปด้านหน้านะครับผมจะต้องทำปฏิกิริยากับพื้นด้วยการผลักพื้นไปด้านหลังเพื่อจะให้ตัวผมเคลื่อนไปด้านหน้าถ้าผมผลักพื้นไปด้านหน้าตัวผมก็จะเคลื่อนไปด้านหลังในแง่ของกอล์ฟสวิงนะครับถ้าผมเข้าจดลูกด้านนี้เป็นด้านหลังของผมด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับถ้าผมขึ้นแบ็กสวิงเสร็จแต่ต้องการที่จะผลักตัวไปด้านหน้านะครับให้ท่านนักกอล์ฟลองทายดูนะครับขอโทษนะครับที่จะมองเท้าขวาผมนิดนึงนะครับเท้าขวาผมต้องผลักพื้นแบบไหนกันครับที่จะให้ตัวผมเคลื่อนไปด้านหน้าในความเป็นจริงแล้วนะครับเท้าขวาของผมจะต้องผลักพื้นในลักษณะแบบนี้นะครับหรือส้นเท้าขวาเข้าหาเป้าในการที่จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านั่นหมายความว่าช่วงดาวสวิงที่ถูกต้องนะครับถ้าผมต้องการเคลื่อนไปด้านหน้านะครับผมไม่ต้องผลักเท้าลักษณะแบบนี้ถ้าผมผลักเท้าแบบที่นักกอล์ฟพยายามจะปั่นเท้าขวาผมกลับเคลื่อนมาด้านหลังเพราะฉะนั้นนักกอล์ฟยิ่งพยายามปั่นเท้าเท่าไหร่จะยิ่งพบว่าตัวเองยิ่งสวิงไม่กอล์ฟช้ายิ่งตีลูกแย่ขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าในช่วงโดนลูกที่ถูกต้องถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟมีโอกาสได้สังเกตนักกอล์ฟมือดีนะครับช่วงโดนลูกจะเห็นว่าส้นเท้าของเขานะครับจะอยู่ใกล้เป้าหมายมากกว่าปลายเท้ายิ่งพยายามจะปั่นส้นเท้าออกจากเป้าหมายเท่าไหร่ท่านยิ่งเดินกลับไปด้านหลังแบบฝึกที่ดีที่สุดอันนึงนะครับที่จะช่วยท่านนักกอล์ฟรู้สึกได้นะครับคือใช้ขวดน้ำนะครับวางไว้ใกล้เท้าขวานะครับประมาณสักนิ้วหนึ่งก็ยังได้เพราะในความจริงถ้าเกิดว่าขยับตัวถูกยังไงเท้าขวาก็ไม่มีโอกาสจะโดนได้นะครับลงสวิงลมดูนิดนึงนะครับถ้าเกิดท่านปั่นส้นเท้าขวาที่เคยจะเป็นนะครับก็จะเห็นว่าขวดน้ำล้มลงนะครับถ้าท่านจัดการเท้าขวาให้ถูกผลักไปด้านหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับท่านจะพบว่าท่านไม่มีโอกาสเลยนะครับที่จะไปแตะต้องขวดน้ำสิงนะครับเป็นแบบหนาที่ใช้ตีลูกได้เลยนะครับผลักเท้าขวาให้ถูกต้องนะครับจะเห็นว่าส้นเท้าจะเข้าไปนะครับและแน่นอนนะครับเมื่อมันหมุนจนสุดเท้าก็จะขึ้นมาจนสุดอยู่ดีนะครับแต่สุดไม่สุดหรือที่โมชั่นของเรามีความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วมากแค่ไหนมากกว่าการพยายามจะปั่นเท้าขวาช่วยครับผมว่าท่านนักกอล์ฟนะครับคงเข้าใจวิธีการที่เท้าขวาทำงานมากขึ้นช่วยสวิงท่านนักกอล์ฟดีขึ้นครับ